จันจันน้องสลามสลามมันชอบงับเลยกันพร้อมมาสอบคนงับปิงปองคาโก้นะคะทุกคนนี่เราจะไปทะเลใช่ไหมแล้วไปทะเลจะไม่ทำคอนเทนต์ได้บอกอันยองชิกเดอร์นูชอนนะฮะคิโรนี้นะครับเราจะมาแกะพัสดุแฟชั่นกันนั่นเองแต่ว่ามันก็จะมีหลายอย่างที่ไม่ใช่แค่แฟชั่นไม่ใช่แค่เสื้อผ้ากางเกงอะไรอย่างนี้ก็จะมีพวกกระเป๋าแอคเซสซอรี่ต่างๆด้วยนะฮะวันนี้เราได้อะไรมาเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ทุกคนดูนะครับเส้นจานมีพัสดุมา2อันเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าเขามีอะไรมานะฮะทุกคนแกะที่ซองก่อนนะฮะหยิบซองนี้นะฮะติ๊งตองอันนี้เขาคือเข็มกัดนะทุกคนเข็มกัดอันนี้เนี่ยเป็นเข็มกัดที่แบบว่าเอาไว้กัดขอบกางเกงเขาเรียกอะไรนะเอวกางเกงเนาะฟีลว่าแบบให้กางเกงมันเข้าเอวมากขึ้นใครที่มีปัญหาแบบซื้อกางเกงมาแล้วกางเกงมันแบบเอวใหญ่เกินไปสำหรับเราอย่างเราอ่ะจะมีปัญหาที่แบบเราเป็นคนตัวสูงเวลาซื้อกางเกงต้องซื้อกางเกงไซส์ใหญ่เพราะว่ามันจะได้แบบขายาวนะฮะการที่ซื้อตัวใหญ่เนี่ยมันทำให้กางเกงเอวใหญ่กว่าเรานะทุกคนอย่างแบบอ่ะเราอาจจะแบบเอว30อะไรอย่างเงี้ยเราต้องซื้อ34ซึ่งพอต้องซื้อ34เนี่ยเราต้องเอาเนี้ยเน็บนะคะทุกคนนั่นแหละมันคือปัญหาถ้าแบบไม่อยากไปแก้ปัญหาด้วยการแบบเอาไปเข้าร้านอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ปัญหาแบบนี้นะฮะทุกคนแล้วมันก็เป็นอิสเซสซอรี่ที่แบบมีห้อยตรงเต็งน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นแบบแฟชั่นนิดนึงมันจะดูเป็นเหมือนเครื่องประดับนิดนึงไม่ได้ว่าเป็นแบบเฮ้ยเข็มกัดธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างนี้แกะกันเลยอันนี้คือแบบว่าเป็นความว่าโดนป้ายยาป้ายจ่ายจากไหนติ๊กต็อกเขาคือชุดนอนชุดใจตอนนี้คือใน TikTok อ่ะมีความว่าไลฟ์ขายชุดนอนเยอะมากจนแบบฉันงงฉันงงฉันงงไปหมดเลยอย่างนี้ก็เลยมีความว่าเฮ้ยโดนตกชุดนอนเยอะมากอันนี้ซื้อมา2ตัวแล้วทุกคนนะนี่เป็นชุดนอนแบบผ้าคอตตอนนะผ้านิ่มๆนะคะทุกคนไม่ใช่ผ้าไหมอิตาลีนะมันสบายแล้วมันก็น่ารักคือเรามีตัวนึงแล้วนะเราก็เลยซื้อมาเพิ่มนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยสั่งมาจากใน Shopee นะคะไม่ได้สั่งมาจากใน TikTok แต่ยังได้นะจ๊ะเป็นลายอย่างนี้เป็นขาสั้นแขนสั้นแล้วเขาเป็นบิ๊กไซส์นะทุกคนก็คืออก52ก็คือค่อนข้างใหญ่ชอบตรงที่มันมีกระเป๋าตรงนี้ทุกคนกระเป๋ามันอยู่ตรงแบบเค้าเรียกอะไรตรงเอวแถวๆเอวน่ารักดีก็เลยชอบก็เลยซื้อมาแล้วคือแบบใส่สบายตอนแรกก็แบบแค่จะแบบจะซื้อแค่ตัวเดียวแล้วพอเพราะว่าเราชุดนอนเยอะมากแต่เหมือนกับว่าใส่ตัวนั้นแล้วมันชอบอ่ะทุกคนก็เลยแบบสั่งเพิ่มแล้วกันจันจันอันนี้อะไรซึ่งอันนี้นี่มาจากจีนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันว่าคืออะไรนะครับจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นความอ๋องของฉันเองที่แบบกดสั่งแบบว่า2รอบคือร้านเดียวกันแต่กดสั่ง2รอบทำให้การส่งมันล่าช้าแบบช้ากว่าปกติเพราะว่าอันนึงมันก็จะแบบส่งล็อตนึงอีกอันนึงก็ส่งล็อตนึงอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขาก็จะมาช้ากว่าเดิมนะทุกคนแต่คือร้านเดียวกันแต่ว่าร้านก็คงแบบไม่ได้มานั่งสังเกตว่าอุ้ยคนนี้สั่ง2รอบอะไรอย่างเงี้ยส่งพร้อมกันเลยแล้วกันอะไรเงี้ยเขาน่าจะมีความแบบไปตามลำดับอะไรอย่างงี้แกะแล้วนะครับอันนี้น่ารักมากเลย3 2 1เป็นสลิปเปอร์นะทุกคนแต่เป็นสลิปเปอร์แบบน้องสลามสลามนั้นชอบงับเฮ้ยกันพร้อมมาสอบคนงับนี่น่ารักมากเลยคือแบบน่ารักอ่ะน้องซาหลังมาคือน่ารักเกินก็จะเป็นขนคนนะแล้วก็พื้นก็จะเป็นพื้นยางซึ่งเราที่บ้านเราต้องใส่สลิปเปอร์นะทุกคนเพราะว่าไม่รู้มันชินไปแล้วว่าแบบต้องใส่สลิปเปอร์อะไรเงี้ยพื้นก็จะเป็นแบบนี้นิ่มๆ นะทุกคนน่ารักมากดูดีน่ารักอ่ะอยากใส่ให้ทุกคนดูแต่ว่าท่านใส่ทุกคนดูก็คือต้องยกตีนมาให้ทุกคนดูด้วยก็เลยว่าไม่เป็นไรละกันแต่ใส่ให้ดูอย่างนี้ละกันให้ดูแบบเทียบกันหน้าก็ประมาณนี้ตีนสัญญาอยู่นะไม่อันนี้คือแบบสั่งไซส์ที่แบบใหญ่สุดแบบให้มันแบบใส่แล้วมันเหลือชอบใส่รองเท้าเหลือจริงๆมันไม่ดีทุกคนมันไม่ควรยีตีนแล้วแบบเวลาเดิมมันก็จะหลุดง่ายต่อไปร้านเดียวกันแต่ว่าร้านนี้คือแบบรองเท้ามันน่ารักก็เลยลองซื้อมานะอันนี้คือเหมือนแบบลังเลว่าจะซื้อดีไหมอ่ะก็เลยกลายเป็นว่ากดสั่ง2รอบนะทุกคนหนึ่งสองสามซิ่งอันนี้คนด้านหลักเธออันนี้มันน่าหลักมากมันแบบนี่ดูดิ
มันฟีลว่ารองเท้าหนังอะทุกคนแต่มันเป็นหนังเทียมนะไม่ใช่หนังแบบหนังจริงเออคือถ้าเราหนังจริงมาก็คืออะไรอยู่นะก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนรองเท้าแบบใส่ข้างนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นสลิปเปอร์นะทุกคนเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีเป็นขนๆอย่างงี้เออมีความเป็นขนๆใดๆใส่แล้วก็จะแบบอุ่นๆเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบรู้สึกเหมือนก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่คือขายความน่ารักอะเหมือนใส่รองเท้าข้างนอกอยู่ในบ้านแต่คือจริงๆเป็นรองเท้าในบ้านอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีก็เลยซื้อมาเราชอบทรงมันอะทุกคนทรงมันน่ารักเห็นปะมันเป็นพื้นแบบมันเป็นพื้นแบบแบบแบบเหมือนรองเท้าแบบส้นสูงคือโคตรน่ารักอะเออก็เลยซื้อมานะราคาก็ไม่ได้แพงมากไม่ได้แรงมากนะแล้วก็รองเท้าสลิปเปอร์แบบส่วนมากเราไม่ค่อยซักอะทุกคนส่วนมากก็คือทิ้ง นะนั่นแหละนะทุกคนได้มา2ชิ้นชิ้นต่อไปนะฮะนี่ชิ้นนี้มันคือแว่นตานั่นเองนะทุกคนนี่อันนี้มีค่าสายตาแว่นสายตามันก็เลยมีความว่าเลนส์มันก็มีความแบบหนาระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูนะนี่เอาจริงก็คือแบบใส่ได้แต่ว่าก็แบบงูปลาแบบมองอาจจะไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นรู้สึกชอบทรงแว่นนะทุกคนทรงแว่นเขาสวยอีกชิ้นหนึ่งนะฮะอยู่นี่แกเลยอันนี้ก็คือว่าสีเขียวทุกคนสิ่งนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิโนซัมติงเฮ้ยเรียกว่าอะไรลืมมันเป็นขายาวธรรมดาอ่ะแต่ว่าเป็นขายาวที่แบบเหมือนจะไม่ธรรมดามันดูธรรมดาแต่มันไม่ดูธรรมดาเป็นเอลจามนะครับแล้วขาเขาก็จะมีความพองๆมันจะให้ฟิลแบบจีบุ่งจีบุ่งหน่อยเอออธิบายไม่ถูกนะแต่คือมันแบบจะสบายๆชิลๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันดูจ้ำๆนิดนึงนะทุกคนใส่แล้วมันจะดูแบบพองๆนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นสีเขียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่มีกางเกงสีเขียวเลยพอมันเป็นแบบอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบบว่าเอ้ยใส่ไปทำงานก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้นะฮะโดยไม่ต้องคิดเยอะแต่ว่าถ้าหาว่ากรณีแบบฟอร์มอลมากๆงานประกาศรางวัลแบบเผื่อฉันแบบได้ไปงานประกาศรางวัลมางานประกาศรางวัลแบบSMA อะไรอย่างเงี้ยต้องใส่สูทอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่จะไปขึ้นประกาศรางวัลอะไรเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นเอวยังยืดก็คือมันใส่ง่ายใส่สบายนะครับแล้วก็มันจะท้วมๆใหญ่ๆน่ารักน่ารักหน่อยช่วยให้พางขาใครที่เป็นคนขาใหญ่อะไรเงี้ยก็จะพางขาให้แบบเออมันดูแบบพอดีการเป็นแบบทรงกระบอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบชอบนะฮะชิ้นต่อไปนี่มาในซองนี้นะอันนี้นี่มาจากประเทศจีนนะแล้วก็เป็นการสั่งซ้ำเคยสั่งมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็สั่งซ้ำเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันคือกางเกงคาร์โก้นะฮะทุกคนนี่มันเป็นแบบรุ่นเดียวกับสีดำที่เราเคยแกะไปเมื่อรอบที่แล้วก่อนๆ นะฮะที่เป็นแบบแฟชั่นนะคือรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าคนละสีเฉยๆอันนั้นจะเป็นสีดำนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสีครีมมันคือจะมีความเป็นครีมๆหน่อยแต่ว่าในกล้องดูขาวไปเลยแต่จริงๆแล้วคือมีความเป็นสีครีมนะทุกคนน่ารักคือแบบเราชอบสไตล์มันมากมันมีความโคร่งแบบโค้งมากๆนะทุกคนเวลาใส่แล้วมันจะมีความแบบฮิปฮอปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเราชอบสไตล์มันน่ารักมากก็เลยแบบซื้อซ้ำเพิ่มมาอีกนะตอนนี้คือแบบเลิฟคาร์โก้มากคือใส่คาร์โก้ถี่มากชอบมากแล้วคือแบบมันหยิบใส่ง่ายแมทง่ายกับเสื้อยืดอะไรเงี้ยคือจบมันคือง่ายมากๆก็เลยแบบชอบที่จะซื้อแบบคาโก้มาใส่นะทุกคนราคาไม่แรงด้วยนะไม่ถึง200นะทุกคนดีมากชิ้นต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไรเอาดิปิ้งปองเสียงหายปิ้งปองแกสีเขียวแบบนี้หน้าตาแบบนี้เอวอย่างนี้มีกระเป๋าแบบนี้อ่ะให้เวลาทายก่อนว่าคืออะไรมันดูไม่ออกเลยมองว่ามันคืออะไรคือมันจะเกินไปไหมคือคนเรามันจะแบบบ้าคาร์โก้ขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่นะทุกคนก็แบบตอนนี้น่าจะมีประมาณแบบ5ตัวได้แหละ 5-6 ตัวได้แหละกับกางเกงทรงคาร์โก้กางเกงคาร์โก้อีกแล้วจ้า
แต่ว่ากางเกงคาร์โก้ตัวนี้จะมีความเป็นแบบทรงกระบอกนิดนึงนะทุกคนนี่คือคาร์โก้ส่วนใหญ่มันจะมีความแบบจ้ำที่ปลายขาใช่ปะเออมันจะมีความจ้ำบ้างหรือมีความแบบหุบเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะมีความเป็นขาทรงกระบอกซึ่งมันจะมีความแบบเท่ากันทั้งหมดของกางเกงนะทุกคนเออดีเทลที่มันเข้ามาเนี่ยก็คือบริเวณกระเป๋าตรงนี้เออที่มันมีความเป็นแบบลักษณะคล้ายคล้ายคาร์โก้นิดนึงแล้วก็มีความเป็นเอวจ้ำแบบนี้นะครับจริงๆใส่แล้วมันก็จะดูมีความเป็นแบบคาร์โก้นิดนึงเออแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกแบบทำให้เราดูเตี้ยลงเพราะว่าทรงกางเกงมันแบบใหญ่นิดนึงแล้วก็ขามันเป็นทรงกระบอกนะฮะมีสีดำแล้วคาร์โก้มีสีดำแล้วมีสีเทาแล้วมีสีครีมแล้วยังไม่มีสีเขียวสบายชิ้นนี้นะฮะอยู่ในทรงอันนี้นะครับนิดหน่อยนี่นี่แล้วก็นี่เขาคือสร้อยนะฮะทุกคนสร้อยคอนะมีซื้อมา2อันด้วยกันนะอุ๊ยอะไรหล่นยังไม่ทันเริ่มเลยมันก็หล่นแล้วอ่ะชิบหายละใส่ยังไงล่ะทีนี้ขอดูแบบขอดูตอยอขอดูตอยอด่วนคือยังไงเฮ้ยหรือว่าคือใส่แบบอ่ะอย่างนี้ก็งงอยู่ดีอ่ะมันจะมีดีเทลไม่เหมือนกันก็คืออันนึงอ่ะมันจะเป็นแบบเส้นใหญ่หน่อยอ่ะอันนึงมันก็จะเป็นเส้นใหญ่อย่างนี้อีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นเส้นเล็กอย่างนี้เออนี่ก็จะเป็น2เส้นอย่างนี้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูหุยมันพันกัน1แมทก่อนอ่ะฟิลอะไรอย่างนี้เป็นฟิลนี้ไปคือสร้อยคอมันไม่ได้แบบสวยไหมมันอาจจะยังไม่แมทกับชุดหรือเปล่าชุดมันอาจจะไม่แมทหรือเปล่าถ้าแบบปกติทั่วไปเราก็จะไม่ค่อยใส่นะอีกอันนึงจะมีความว่าเป็นแบบไม่ใช่เป็นโซ่อะเป็นฟิลนี้เป็นสีเงินเออหรือเพราะว่ามันเป็นสีเงินวะเราก็เลยไม่ค่อยชอบมันจะมีความเป็นโชเกอร์นิดนึงอันนี้ไม่ใช่จะมีความเป็นโชเกอร์เป็นโชเกอร์เลยคือต้องใส่แบบรัดคออะใส่แบบเอาเป็นฟิลห้อยๆละกันแต่ห้อยๆสวยนะอย่างเงี้ยถ้าใส่ถ้อยแบบนี้อาจจะต้องแบบใส่เสื้อแบบเปิดคอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันเนี้ยสวยอันเนี้ยสวยชอบอันนี้ต่อไปนะซองดำขาดไปค่ะเป็นกางเกงอีกแล้วเหรอจ๊ะกางเกงนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นกางเกงแบบสีครีมทํามาทําโมเป็นฟีลว่าเข้าวัดเข้าวาอะไรอย่างงี้เออนี่คือเขาก็จะมีความเหมือนลูกฟูกนิดนึงนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความแบบสบายกว่าเพราะว่าเราสั่งไซส์ใหญ่มากน่ารักแล้วก็ไม่ได้บางเกินไปด้วยแล้วก็มีความแบบหนาสามารถใส่ได้ต่อไปยากนิดนึงอันนี้เป็นฟิลว่ากางเกงอีกแล้วแต่ว่ากางเกงคนนี้เนี่ยเขาแบบไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นกางเกงแบบว่ายน้ำฮะทุกคนก็คือจะมีซับในอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบเป็นฟิลแบบสเตย์อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกางเกงเป็นกางเกงแบบกางเกงวอร์มอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาจะมีซับในด้านในคือสำหรับใส่ว่ายน้ำนั่นแหละมันก็คือชุดว่ายน้ำนะทุกคนเพราะว่าไปเที่ยวทะเลแล้วก็ที่พักเขามีสระว่ายน้ำด้วยก็เลยว่าอาจจะเล่นสระว่ายน้ำมากกว่าเล่นทะเลนะอันนี้ไม่รู้ดูก่อนชิ้นถัดไปสีชมพูมีความว่าเราเนี่ยตบตีกับเพื่อนระดับนึงเพราะว่าทางเพื่อนเนี่ยจะชอบใส่เอิร์ธโทนก็มีความแบบเอออยากใส่เอิร์ธโทนเหมือนกันแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าอีอู่มันก็ใส่เอิร์ธโทนแล้วถ้าเราจะไปใส่เอิร์ธโทนกับมันเนี่ยมันก็จะมีความซ้ำชิ้นต่อไปสิ่งนี้คือพับมาแบบยูยี่เกินอะเป็นหมวกบักเก็ตมันน่ารักดีเราอะใส่หมวกทรงนี้แล้วรอดนะเราใส่หมวกแก๊ปไม่ค่อยรอดนะทุกคนก็เลยต้องใส่เป็นหมวกนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยความเก๋ก็คือเขามีที่ห้อยคอด้วยนะครับเป็นฟิลนี้อารมณ์เหมือนแบบเดินป่านิดนึงแต่คือแบบทรงมันเละนิดนึงอะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะฮะนี่จัน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 คืออะไรอะผ้าดิบนะทุกคนเอามาทำไมอ่ะแบบเขาขายเป็นเขาเรียกอะไรนะกี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยว่าไปครั้งเราอ่ะซื้อมาเพราะว่าเราจะไปทะเลใช่ไหมแล้วไปทะเลจะไม่ทำคอนเทนต์ได้บอกมันจะต้องมีคอนเทนต์นั้นก็คือการไปนั่งริมชายหาด
เก๋ๆแล้วก็จะมีผ้าปูฟิลเสื่อออะไรอย่างนั้นถ่ายรูปแบบฟิลแบบริมทะเลมีเสื่ออะไรเงี้ยก็เอาอันนี้ไปวางก็จะเป็นฟิลแบบเอาไปวางรองที่ทรายหาดทรายอะไรเงี้ยฟิลเหมือนปิกนิกนิดนึงจริงๆมันสามารถเอาไปทำคอนเทนต์ปิกนิกได้ด้วยนะแล้วก็หาแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยมาวางมันไม่ได้แพงมากนะทุกคนอันเนี้ยไม่ถึง100นะทุกคนไม่ถึง100แต่ก็ค่อนข้างใหญ่เลยแหละมันจะมีความกว้างนะคะกว้างระดับหนึ่งโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับไอเทมเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็พ็อปต่างๆนะฮะก็จะมีพวกแว่นตาอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็ค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่ารวมหลายๆเดือนนะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย